สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คตลาทิพย์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าในวันนี้นะครับผมทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรานะครับจะมาทำการแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าเงินที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเห็นกันแล้วนะครับก่อนกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในหน้าสเตตกันแล้วนั่นเองนะครับซึ่งหน้านี้เนี่ยเขาจะรายงานผลนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเรามีรายได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้นะฮะผมทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคนี่นะครับด้านล่างสุดนี้เลยนะฮะวันที่10เดือน10ปี2018นี้นะครับผมทำเงินจาก Power House ไปได้79ดอลลาร์กับอีก91เซนต์ครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราได้เข้ามาที่เว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์เนี่ยมันอยู่ที่32บาทกับอีก94สตางค์นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะทำการแปลงค่าเงินเลยนะครับตอนนี้นะฮะผมทำเงินกับ Power House ได้79ดอลลาร์กับอีก91เซนต์นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะ79ดอลลาร์กับอีก91เซนต์นะครับนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับ 2,600 บาทนะครับภายในเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นเองนะครับอ่ะก็ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคงแบบเริ่มสนใจแล้วก็อยากจะรู้จักกับ Power House กันแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมขอบอกอะไรเพื่อนๆก่อนสักนิดนึงนะครับ Power House นี้สมัครฟรีนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่า Power House นี้สมัครฟรีนะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาทำเงินกับ Power House นี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆอยากจะรู้วิธีการทำเงินกับ Power House นี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Power House นี้กันเลยนะครับ Power House นะครับก็คือแพลตฟอร์มแนว Affiliate โปรแกรมนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการทำเงินกับ Power House นี้นะครับเขาจะมีการทำเงินอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับ1ก็คือแบบฟรีนะครับกับ2เนี่ยก็คือแบบลงทุนนั่นเองนะครับซึ่งแบบลงทุนนั้นเราจะต้องลงทุนอัปเกรดเป็น VIP นะครับแล้วเราเนี่ยถึงจะทำเงินกับ Power House ในรูปแบบของ VIP ได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ขอพูดถึงแบบ VIP แล้วกันนะครับขอพูดถึงเฉพาะแบบฟรีนะครับเพราะว่าแบบ VIP เนี่ยผมพูดในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยมาเยอะมากแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยขอพูดถึงเฉพาะแบบฟรีแล้วกันนะครับก็สำหรับวิธีการทำเงินกับ Power House แบบฟรีนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำการสมัครสมาชิกเข้ามาก่อนนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกเข้ามาใน Power House แบบฟรีนี้สมัครฟรีนะครับเราไม่ต้องเสียเงินแบบของ VIP นะครับซึ่งการสมัครสมาชิก Power House แบบฟรีนี้นะครับเราสมัครฟรีนะครับเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับย้ำว่าสมัครฟรีเลยนะครับซึ่งเมื่อเราได้ทำการสมัครเข้ามาใน Power House แบบฟรีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเนี่ยจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้ครับผมนี่เลยนะครับซึ่งถามว่าลิงก์นี้เนี่ยคืออะไรนะครับลิงก์นี้นะครับเขาก็คือลิงก์ Affiliate นะครับหรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราได้รับลิงก์นี้แล้วนะครับหน้าที่ของเราก็คือให้เราเนี่ยทำการเอาลิงก์นี้นะครับออกไปโปรโมทหาคนมาสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราโปรโมทออกไปแล้วนะครับมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าเขาสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีเหมือนเรานะครับอันนี้เนี่ยเราจะยังไม่ได้รับอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีเหมือนกับเราก็จริงนะครับแต่เขาทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับอันนี้เนี่ยเรานะครับจะได้รับเงินอยู่ที่ 23.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นะครับซึ่งสำหรับตรงนี้นะครับเราสามารถแนะนำคนมาอัปเกรดเป็น VIP ได้ไม่จำกัดนะครับใน1วันเนี่ยเราจะแนะนำคนมาได้10คน20คน100คนหรือ 1,000 คนเนี่ยเราก็ได้รับเงินไปเลยนะครับ 23.5 ดอลลาร์คูณกับจำนวนคนที่มาอัปเกรดเป็น VIP กับเราในวันนั้นนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอยู่อีก1อย่างนะครับก็คือถ้าเกิดนะครับว่าคนที่อัปเกรดเป็น VIP กับเราในวันนี้นะครับครบ1เดือนแล้วเขาทำการต่ออายุนะครับเราเนี่ยจะได้รับ 23.5 ดอลลาร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเอง
นะครับหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือเราแนะนำเขามาอัปเกรดเป็น VIP ในวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาต่ออายุไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ได้รับเงิน 23.5 ดอลลาร์จากการที่เขาต่ออายุแบบนี้เรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะครับเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับว่าสมมตินะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยแนะนำคนมาอัปเกรดเป็น VIP ได้สักประมาณเดือนละ50คนแล้วกันอันนี้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่าง50คนนะครับคูณกับ 23.5 ดอลลาร์นะครับก็เท่ากับ 1,175 ดอลลาร์นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ราวๆ 37,600 บาทนั่นเองนะครับซึ่งนี่นะครับคือเงินที่เพื่อนๆจะได้รับทุกๆเดือนนะครับจากการที่เพื่อนๆเนี่ยแนะนำคนมาอัปเกรดเป็น VIP ได้50คนนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับ Powerhouse นั่นเองนะครับก็ถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับก็คือเมื่อเรานะครับได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาใน Powerhouse แบบฟรีนี้แล้วนะครับเราก็จะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate นะครับหรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งหน้าที่ของเรานะครับเมื่อเราได้รับลิงก์นี้แล้วก็คือเราจะต้องทำการนำลิงก์นี้ออกไปโปรโมทนะครับหาคนมาสมัครสมาชิกในรูปแบบของ VIP นั่นเองนะครับซึ่ง1คนนะครับที่เราแนะนำเขามาอัปเกรดเป็น VIP ได้นะครับเราเนี่ยจะได้รับ 23.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยิ่งเราแนะนำคนมาอัปเกรดเป็น VIP ได้เยอะนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับเยอะตามนั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่าคนที่อัปเกรดเป็น VIP นั้นนะครับเขาทำการต่ออายุรายเดือนนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับ 23.5 ดอลลาร์จากเขาทุกๆเดือนเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินจาก Powerhouse แบบฟรีนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse แบบฟรีนี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Powerhouse ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้ทำการคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าวิธีการสมัคร Powerhouse แบบฟรีนี้สมัครยังไงนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำตามวิดีโอนั้นได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาสู่ระบบสมาชิกแบบฟรีนี้นะครับแล้วก็เข้ามาทำเงินกับ Powerhouse นี้ได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับก็คลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในการอัปเดตรายได้จาก Powerhouse นะครับแล้วก็การแนะนำ Powerhouse นี้ให้เพื่อนๆรู้จักนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ